ไขคำตอบเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเรียนรู้หน้าที่พลเมืองไทยไปกับรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าพี่เสียงแห่งสถาบันพระปกเกล้าคิดเหมือนผมไหมครับว่าเมื่อรัฐบาลไม่ชอบทำประชาชนก็มีสิทธิ์ปฏิเสธอำนาจโดยเฉพาะรัฐบาลที่ทรยศต่อความไว้วางใจของประชาชนมีการทุจริตคอร์รัปชันนะครับอันนี้แน่นอนครับเพราะแม้แต่โทมัสเจฟเฟอร์สันอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาก็ได้เคยกล่าวว่ายามที่ประชาชนเกรงกลัวรัฐบาลที่นั่นมีการกดขี่ยามที่รัฐบาลเกรงกลัวประชาชนที่นั่นมีเสรีภาพจุดเด่นของโทมัสเจฟเฟอร์สันก็คือเขาเป็นผู้ที่มีความนับถือและศรัทธาในตัวประชาชนและพยายามทำให้ประชาชนมีเสรีภาพอย่างสูงสุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งก็คือระบบประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนที่เชื่อมั่นในความสามารถของประชาชนในการกำหนดและตัดสินท่าทีของรัฐบาลด้วยตนเองนั่นเองครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าผมว่านะครับจะอาชีพไหนไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการหมอหรือแม้แต่ประชาชนที่หาเช้ากินค่ำทุกคนล้วนเป็นตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศยิ่งถ้ายึดหลักทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมแล้วล่ะก็อันนี้ต้องช่วยกันยกย่องจริงไหมครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าทำให้พี่นึกถึงนายแพทย์อมรนนทสุดและวาทะของท่านที่ว่าต้องเชื่อว่าชาวบ้านเขาทำได้ถ้าทำงานกับสังคมอย่าไปถือว่าตัวเองเหนือกว่าชาวบ้านเขาก็เป็นครูเราได้นายแพทย์อมรท่าน
นับเป็นบุคคลสำคัญของวงการสาธารณสุขไทยนะครับเป็นคนที่ริเริ่มเรื่องงานสาธารณสุขมูลฐานและริเริ่มจัดตั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.และทำให้คำว่าสุขภาพดีทั่วหน้าเป็นเป้าหมายสำคัญของสาธารณสุขไทยจนได้รับรางวัลจากองค์การอนามัยโลกและเงินอีกจำนวนหนึ่งมาจัดตั้งมูลนิธิแสงสิทธิการเพื่อคุณภาพชีวิตที่สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมทางสาธารณสุขต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าค่ะในค่ำคืนนี้วันอังคารที่20กันยายน2565ค่ะเช่นเคยนะคะทุกๆค่ำคืนวันอังคารแบบนี้คุณผู้ฟังกลับมาพบกับดิฉันนิชชาสุวรรณพนังค่ะสำหรับในค่ำคืนนี้ค่ะรายการของเรานะคะก็ยังคงมีวิทยากรที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราเช่นเคยค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะมาร่วมพูดคุยกันในประเด็นการทำงานของภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปด้านการเมืองของศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดสมุทรสงครามค่ะและวิทยากรที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในค่ำคืนนี้คือคุณสุวรรณากลั่นแสงประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดสมุทรสงครามค่ะแต่ก่อนที่เราจะได้ไปร่วมพูดคุยกับทางด้านคุณสุวรรณากันค่ะดิฉันขออนุญาตมาแนะนำช่องทางในการติดตามรับฟังรายการของเรากันก่อนค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะไม่ว่าจะผ่านทางสถานีวิทยุ FM 87.5 MHz พร้อม14เครือข่ายทั่วประเทศ AM 1071 KHz หรือจะผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการของเราได้เช่นเดียวกันค่ะที่เว็บไซต์ tpchannel.org Mobile Application tpchannel ค่ะสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะคะทั้งระบบ iOS และระบบ Android ค่ะยังมีในส่วนของ Facebook นะคะที่คุณผู้ฟังสามารถจะไปติดตามรับฟังรายการของเรากันได้ค่ะที่ Facebook Fanpage วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาค่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะติดตามรับฟังรายการของเราย้อนหลังนะคะก็สามารถไปรับฟังย้อนหลังได้เช่นเดียวกันค่ะที่ YouTube ช่อง TP Channel Podcast และ KPI Channel ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะขณะนี้คุณสุวรรณากลั่นแสงประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดสมุทรสงครามอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณสุวรรณาคะสวัสดีค่ะค่ะในวันนี้ค่ะเรามาพูดคุยกันในประเด็นการทำงานของภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปด้านการเมืองของศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดสมุทรสงครามค่ะเบื้องต้นค่ะอยากให้ทางด้านคุณสุวรรณาได้พูดถึงในเรื่องของมุมมองต่อแผนการปฏิรูปด้านการเมืองเนี่ยให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันสักนิดค่ะไม่ทราบว่าในมุมมองของคุณสุวรรณามีมุมมองต่อแผนปฏิรูปด้านการเมืองอย่างไรบ้างคะการปฏิรูปด้านการเมืองนะคะถ้าทำได้เป็นสิ่งที่ดีนะคะก็เห็นด้วยกับการปฏิรูปแต่ยังไม่เห็นผลออกมาชัดเจนเท่าที่ควรนะคะโดยเฉพาะการเมืองเนี่ยอยากให้เน้นในเรื่องของนักการเมืองขอให้นักการเมืองเนี่ยมีคุณธรรมจริยธรรมหน่อยนึงนะคะเพิ่มขึ้นเนี่ยให้เพิ่มขึ้นใหม่นิดนึงแล้วก็ให้เห็นประโยชน์ของส่วนรวมของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวนะคะแต่การปฏิรูปเนี่ยเรายังไม่ค่อยเห็นชัดนะคะที่ทำกันอยู่นี่เรายังไม่ค่อยเห็นได้ชัดเจนนะคะเพราะจากการที่บ้านเมืองเราเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะคือถือว่าการปฏิรูปยังไม่ประสบความสำเร็จค่ะค่ะในมุมมองของดิฉันค่ะค่ะนั่นก็เป็นมุมมองนะคะของทางด้านคุณสุวรรณานะคะที่มีมุมมองต่อแผนปฏิรูปด้านการเมืองค่ะค่ะคุณสุวรรณาคะคราวนี้เรามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดสมุทรสงครามกันบ้างนะคะไม่ทราบว่าในส่วนของแนวทางการทำงานของศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดสมุทรสงครามที่ผ่านมาค่ะมีโครงการหรือว่ากิจกรรมอะไรบ้างไหมคะที่ได้ส่งเสริมหรือว่าสนับสนุนในเรื่องของการปฏิรูปด้านการเมืองช่วยบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันสักนิดค่ะค่ะของสมุทรสงครามนะคะเราจะเน้นที่ครอบครัวแล้วก็เยาวชนแล้วก็ชุมชนเริ่มแรกที่เราทำนะคะเราก็จะทำในเรื่องของครอบครัวสุขสันต์ค่ะใช่ไหมครอบครัวสุขสันต์รักถิ่นกำเนิด
ใช่ไหมคะโดยที่เราจะเน้นที่ครอบครัวก่อนเราจะเข้าไปทำงานกับครอบครัวใช่ไหมคะโดยคัดสรรครอบครัวจากผู้ที่ร่วมอยากร่วมโครงการกับเราอยากเข้ามาร่วมโครงการกับเราใช่ไหมเราก็ทำทั้ง3จังหวัดไอ้ทั้ง3อำเภอเลยอำเภอเมืองอำเภอปัวตำบลทีโดยคัดครอบครัวเข้ามาร่วมกับเราเมื่อเราทำแล้วใช่ไหมคะครอบครัวเนี่ยเกิดความการพูดคุยกันมากขึ้นเกิดความเข้าใจแล้วก็มีความรู้เรื่องการปกครองในระบบประชาธิปไตยของประเทศเราใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ทำให้ครอบครัวเนี่ยนะคะเข้มแข็งใช่ไหมคะจากที่ดิฉันทำเนี่ยดิฉันก็พาครอบครัวเนี่ยไปเข้าค่ายใช่ไหมคะบางทีพ่อแม่ลูกไม่เคยคุยกันเลยไม่มีความเข้าใจกันเลยใช่ไหมคะค่ะแม่พูดเตือนลูกลูกเนี่ยเขาคิดไปอีกมุมหนึ่งว่าแม่ไม่รักแม่ว่าแม่อะไรเงี้ยพอเราไปเข้าโครงการนี้นะคะเราเข้าไปเข้าค่ายกันแล้วแล้วให้เขาคุยกันเองในแต่ละครอบครัวเนี่ยพูดถึงว่าอันเนี้ยมันเกิดผลมากเลยค่ะจากที่ลูกกับแม่ไม่เข้าใจกันนะคะทำให้เขาเกิดการความเข้าใจกันแล้วตอนเนี้ยพอกลับมาแล้วดิฉันก็ติดตามงานทำให้ครอบครัวบางครอบครัวที่ไม่ค่อยเข้าใจนะกลับมาเข้าใจกันครอบครัวที่เข้าใจกันอยู่แล้วก็ยิ่งเข้าใจกันมากขึ้นทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยดีขึ้นพ่อแม่ลูกเข้าใจกันมากขึ้นพูดเป็นภาษาเดียวกันใช่ไหมคะแล้วก็เกิดความอบอุ่นเป็นครอบครัวที่เข้มแข็งค่ะค่ะและอีกโครงการนึงที่เราทำก็คือในเรื่องของการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเพราะว่าคนเราบางทีเนี่ยไม่รู้ว่าประชาธิปไตยคืออะไรใช่ไหมคะค่ะดิฉันก็สร้างพื้นฐานจากเด็กเลยให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้องใช่ไหมคะทำกิจการเข้าค่ายอย่างสมุทรสงครามเนี่ยมีเรื่องเกี่ยวกับน้ำใช่ไหมน้ำเค็มน้ำจืดน้ำกร่อยน้ำทะเลหนุนเนี่ยดิฉันก็พาเขาไปดูตั้งแต่ต้นน้ำคือตั้งแต่เมืองการมาใช่ไหมไปดูต้นน้ำแล้วก็ดูน้ำในแม่น้ำแม่กองว่าเป็นยังไงสาเหตุของการที่น้ำเค็มน้ำจืดน้ำกร่อยเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วเราสามารถที่จะแก้ไขกันได้อย่างไรแล้วก็ช่วยกันคิดช่วยกันทำนะคะทำใหเด็กๆเนี่ยมีความเข้าใจมากขึ้นในเรื่องของประชาธิปไตยในเรื่องของการดำรงชีวิตใช่ไหมคะเราต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไปตามกระแสที่ถูกต้องใช่ไหมคะไม่ใช่ไปตามกระแสที่แบบอะไรดีก็ว่ากันดีบางทีมันก็ไม่ใช่ชัดเจนนะแล้วก็ให้เด็กเนี่ยมีความคิดเป็นทำเป็นนะคะค่ะให้เขารู้จักมีความคิดใช่ไหมคะรู้จักว่าควรจะทำอะไรซึ่งเด็กที่เข้าโครงการก็มีความสนุกสนานด้วยใช่ไหมคะค่ะอย่างอีกโครงการหนึ่งก็คือให้เด็กเนี่ยไปเข้าค่ายแล้วก็มีจิตสาธารณะคือให้เขาไปเก็บขยะในทะเลบ้างอะไรเนี่ยให้เขารู้ว่าการเสียสละเป็นยังไงการทำงานร่วมกันเป็นอย่างไรบางอย่างเนี่ยเราไม่ชอบแต่เราก็ควรจะรับฟังคนอื่นใช่ไหมคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าเป็นเพราะอะไรถึงได้เป็นอย่างนี้อะไรแบบนี้ค่ะเราทำให้เด็กเนี่ยมีความคิดนะคะคิดเป็นทำเป็นค่ะค่ะก็เรียกได้ว่าในส่วนของการทำงานของทางด้านศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองที่จังหวัดสมุทรสงครามนะคะก็มีโครงการหรือว่ากิจกรรมเนี่ยที่ส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปในเรื่องของครอบครัวเยาวชนแล้วก็ชุมชนนะคะค่ะแล้วไม่ทราบว่าหลังจากที่ได้มีทั้งเด็กๆที่เป็นเยาวชนรวมถึงครอบครัวค่ะที่ได้เข้าร่วมโครงการหรือว่ากิจกรรมต่างๆแล้วค่ะของทางด้านศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดสมุทรสงครามนะคะผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการเขามีผลตอบรับอย่างไรบ้างคะคุณสุวรรณาคะก็อย่างครอบครัวก็พ่อแม่ลูกเข้าใจกันมากขึ้นและมีการพูดคุยกันมากขึ้นและทำกิจกรรมร่วมกันมากขึ้นค่ะส่วนเด็กที่มีพวกเยาวชนก็มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปกครองระบบประชาธิปไตยการเสียสละการมีส่วนร่วมใช่ไหมคะอันนี้เขาจะเข้าใจมากแล้วต้องรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นความคิดเห็นมีคุณค่าทางนั้นใช่คะแล้วเขาก็เวลาเขาไปเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็จะใช้แนวความคิดอันเนี้ย
ข้าไปทำด้วยเข้าไปคิดไปเวลาเขาทำร่วมกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็บอกว่าป้าเนี่ยหนูเอาแนวความคิดที่พวกป้าสอนเนี่ยไปใช้แล้วก็เข้าร่วมกับกลุ่มได้อย่างดีอะค่ะเขาสามารถที่เข้าไปร่วมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนฝูงได้อย่างดีค่ะค่ะค่ะแล้วไม่ทราบว่าในส่วนของโครงการต่างๆค่ะที่คุณสุวรรณาได้บอกเล่าให้พวกเราได้รับฟังเมื่อสักครู่นี้นะคะหลังจากนี้เนี่ยจะมีการต่อยอดต่อไปอย่างไรบ้างไหมคะในส่วนของโครงการต่างๆที่ได้เน้นในเรื่องของครอบครัวเยาวชนแล้วก็ชุมชนนะคะก็เราก็จะมีการขับเคลื่อนตอนนี้ก็ยังเราลงมาชุมชนด้วยใช่ไหมคะค่ะในเรื่องของชุมชนยังไม่ได้เล่าเรื่องชุมชนเรื่องชุมชนเนี่ยเราก็จะให้ชุมชนเขารวมกลุ่มกันใช่ไหมคะอย่างเราของสมุทรสงครามเนี่ยยุทธศาสตร์ของจังหวัดเนี่ยจะเน้นเรื่องเกษตรปลอดภัยใช่ไหมเราจับยุทธศาสตร์ตัวนี้มาแล้วก็มาทำให้เขามาร่วมกับชาวบ้านตั้งเป็นกลุ่มแล้วก็ทำเรื่องในเรื่องของเกษตรปลอดภัยคือการปลูกผักปลูกผลไม้ที่ปลอดภัยโดยไม่ใช้สารเคมีใช่ไหมคะค่ะแล้วเราก็ยกระดับเขาให้ได้รับมาตรฐานใช่ไหมให้เขาทำแล้วให้ได้รับมาตรฐานเกษตรปลอดภัยนะคะของเรายังไม่ถึงเกษตรอินทรีย์แค่เกษตรปลอดภัยค่ะซึ่งทางชาวบ้านเนี่ยก็เขามีความรู้ด้วยไงฮะเราเอาความรู้เข้าไปสอนเขาว่าเราจะต้องทำยังไงเขาก็เริ่มพัฒนาปุ๊บรวมกลุ่มเขาก็รับฟังความคิดเห็นของกลุ่มใช่ไหมคะทำงานร่วมกันแล้วก็ช่วยกันพัฒนาเพื่อที่จะได้ให้ของแต่ละพื้นที่ได้เป็นเกษตรปลอดภัยซึ่งจากปีนี้นะคะที่เราทำเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะดึงกลุ่มเนี่ยเข้ามายกระดับมาตรฐานให้เป็นเกษตรปลอดภัยสมาชิกในกลุ่มเนี่ยซึ่งเรามีอยู่20-30กว่าคนเนี่ยแต่ได้ยังได้เกษตรปลอดภัยแค่1กลุ่มเท่านั้นตอนนี้พอเขาได้1กลุ่มแล้วเขาเนี่ยนะคะก็จะไปพัฒนาพวกเครือข่ายของเขาเนี่ยให้เป็นเกษตรปลอดภัยเพื่อที่เขาจะได้ยกระดับใช่ไหมสร้างความเป็นพลเมืองให้กับตัวเขาเองพวกกลุ่มของเขาใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ดิฉันก็จะทำในเรื่องของให้ความรู้ให้ความเข้าใจนะคะในเรื่องการปกครองในระบบประชาธิปไตยเนี่ยให้เขามีมากขึ้นใช่ไหมโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยให้เขามีความรู้ความเข้าใจไม่ใช่ว่าการประชาธิปไตยคือการเลือกตั้งอย่างเดียวใช่ไหมเราต้องทุกอย่างต้องไปช่วยกันทำกลุ่มต้องไปพัฒนาชุมชนของเราให้ดีต้องไปพัฒนาองค์กรของเราให้ดีซึ่งจะทำให้เขาเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นแล้วก็คิดเป็นทำเป็นนะคะอยากให้เขาคิดเป็นทำเป็นเพื่อที่จะใครจะได้มาอะไรรู้เท่าทันคนไม่สามารถที่จะหลอกลวงได้อะค่ะต้องมีความเข้าใจต้องมีความคิดเป็นของตัวเองด้วยค่ะค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพูดคุยกันต่อกับทางด้านคุณสุวรรณากลั่นแสงประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดสมุทรสงครามมาร่วมพูดคุยกันต่อนะคะในประเด็นการทำงานของภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปด้านการเมืองของศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดสมุทรสงครามมาร่วมพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าค่ะคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าถ้านักการเมืองบ้านเราเข้าใจว่าเกียรติยศและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการการเมืองต้องมาจากการกระทำที่สุจริตปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในบ้านเราก็คงจะลดน้อยลงจริงไหมครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าอันนี้ใช่เลยนะครับอย่างที่อริสโตเติลนักปรัชญาชาวกรีกเคยกล่าวเอาไว้ว่าศักดิ์ศรีไม่ได้อยู่ที่การได้รับเกียรติหากแต่อยู่ที่สมควรได้รับเกียรตินั้นหรือไม่อริสโตเติลเป็นลูกศิษย์ของเพลโตแล้วก็ยังเป็นอาจารย์ของอเล็กซานเดอร์มหาราชด้วยนะครับท่านได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในนักปรัชญาที่มีอิทธิพลสูงที่สุดท่านหนึ่งในโลกตะวันตกแถมเขียนหนังสือเกี่ยวกับฟิสิกส์กวีนิพนธ์การเมืองการปกครองและชีววิทยาส่วนคำสอนที่น่าสนใจของอริสโตเติลก็คือการให้ความสำคัญต่อปัญญาเชิงปฏิบัติที่เชื่อในองค์ความรู้จากการคิดอย่างมีเหตุมีผลครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้า
การต่อสู้เพื่อเรียกร้องความถูกต้องและความยุติธรรมโดยไม่ใช้ความรุนแรงเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิพลเมืองผมว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตยนะครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าใช่แล้วครับถือเป็นหน้าที่ของพลเมืองเลยก็ว่าได้ที่จะไม่นิ่งดูดายหรือว่าอยู่เฉยกับความไม่ถูกต้องแต่ก็ต้องทำภายใต้กติกาของสังคมและไม่สร้างความเดือดร้อนนะครับอย่างที่ดร.มาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนชาวอเมริกันเคยกล่าวเอาไว้ว่าถ้าคุณบินไม่ได้ก็วิ่งวิ่งไม่ได้ก็เดินเดินไม่ได้ก็คลานทำอย่างไรก็ได้ให้เคลื่อนไปข้างหน้าดร.มาร์ตินลูเธอร์คิงเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลทางความคิดมากที่สุดคนหนึ่งของสหรัฐซึ่งนิตยสาร Times ยกย่องให้เขาเป็นบุรุษแห่งปีในปี1963และในปี1964เขาก็ยังได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพอีกด้วยล่ะครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมกลับมาร่วมพูดคุยกันต่อค่ะกับทางด้านคุณสุวรรณากลั่นแสงประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดสมุทรสงครามกับประเด็นการทำงานของภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปด้านการเมืองของศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดสมุทรสงครามค่ะแต่ก่อนที่จะไปร่วมพูดคุยกันต่อนะคะดิฉันขออนุญาตมาย้ำช่องทางในการติดตามรับฟังรายการของเรากันก่อนค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะไม่ว่าจะผ่านทางสถานีวิทยุ FM 87.5 MHz พร้อม14เครือข่ายทั่วประเทศ AM 1071 GHz ได้ตั้งแต่เวลา 20:10 นไปจนถึง 21:00 นค่ะนอกจากนั้นนะคะยังสามารถรับฟังได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆค่ะไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์ tpchannel.orgMobile Application TP Channel สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะคะทั้งระบบ iOS และระบบ Android ค่ะยังมีในส่วนของ Facebook ค่ะที่คุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับฟังรายการของเรากันได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาค่ะหรือคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะติดตามรับฟังรายการของเราย้อนหลังนะคะก็สามารถไปติดตามรับฟังย้อนหลังกันได้ผ่านทาง YouTube ที่ช่องTP Channel Podcast และ KPI Channel ค่ะค่ะคุณสุวรรณาคะค่ะแล้วไม่ทราบว่าทางศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดสมุทรสงครามค่ะมีข้อเสนอต่อภาคประชาสังคมหรือว่าภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเมืองให้บรรลุเป้าหมายอย่างไรบ้างไหมคะก็ของเราก็อยากให้เนี่ยองค์กรในแต่ละองค์กรภาคประชาสังคมในแต่ละจังหวัดเนี่ยค่ะให้ปฏิรูปองค์กรของเราก่อนทำที่ตัวเราก่อนใช่ไหมคะค่ะทำที่ตัวเราก่อนโดยใช้หลักธรรมาภิบาลเข้ามาใช้ให้มีความโปร่งใสในด้านการบริหารจัดการทุกด้านเราต้องเริ่มที่จะตัวเราก่อนใช่ไหมคะเริ่มปรับปรุงองค์กรของเราให้โปร่งใสนะตามหลักธรรมาภิบาลค่ะแล้วก็อยากให้มีหลักสูตรนะคะอย่างพวกปฏิรูปเนี่ยอยากให้มีหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องการปกครองในระบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้แก่เยาวชนเราอยากให้สร้างประชาธิปไตยให้แก่เด็กตั้งแต่เด็กไปเลยเขาจะได้เข้าใจเรื่องประชาธิปไตยที่ถูกต้องใช่ไหมคะถ้าเราไม่สร้างให้เขารู้เนี่ยเขาก็จะไม่รู้เขาก็เข้าใจในสิ่งที่ผิดพอใครจะชักจูงอะไรเนี่ยเขาก็จะเชื่อถือได้เขาจะเชื่อถือฟังที่ชักจูงแต่ถ้ามุดเขามีภูมิคุ้มกันแล้วเขารู้ว่ามันควรอะไรเป็นไรเขาคิดเป็นทำเป็นเนี่ยมันก็เป็นเหมือนเกาะป้องกันตัวเขาเองอะค่ะใช่ไหมทำให้เขารู้ว่าอะไรถูกอะไรไม่ถูกนะคะแต่ก็อีกข้อหนึ่งก็คือให้นักการเมืองเนี่ยใครที่จะมาเป็นนักการเมืองเนี่ยให้ผ่านหลักสูตรการปกครองในระบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้เขามีความรู้ความเข้าใจเรื่องการปกครองก่อนแล้วคุณจะเข้ามาเป็นนักการเมืองเนี่ยคุณก็จะได้คิดเป็นทำเป็นรู้ว่าการเมืองจะต้องเดินไปทางไหนควรจะเล่นการเมืองแบบไหนนะคะค่ะแล้วก็มีหลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมเพราะตอนนี้เราก็ที่เห็นก็รู้ๆกันอยู่นะคะเราก็อย่าเพิ่มตัวนี้เข้าไปทำให้แบบว่าคนเราได้นั่นนิดมันก็จะได้ไปกระตุกให้เขาได้ทราบสักนิดหนึ่งค่ะได้รู้บางทีเขารู้ค่ะแต่เขาไม่ทำแต่ถ้ามุดเราตอกย้ำไปบ่อยๆอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราย้ำไปบ่อย
มันก็จะทำให้เขาเกิดสำนึกขึ้นมาบ้างเนี้ยค่ะแล้วก็ในเรื่องให้ประชาชนเนี่ยคะมีความรู้ในเรื่องการปกครองในระบบประชาธิปไตยแบบตัวแทนใช่ไหมว่าเราเนี่ยจะเลือกนักการเมืองเข้าไปในสภาเนี่ยเขาจะต้องไปทำแทนเรานะค่ะเราต้องเลือกคนที่ดีที่มีความรู้ที่มีคุณธรรมที่มีจริยธรรมเข้าไปเพื่อที่จะไปอยู่ในรัฐสภาเพื่อจะเป็นตัวแทนของเราเพื่อจะช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองของเราให้เดินไปในทางที่ถูกที่ควรค่ะค่ะแล้วก็อย่างที่ทำมาทุกครั้งเนี่ยนะคะมันก็เหมือนเดิมอะค่ะมันก็ไม่ได้รับผลอะไรอย่างเรื่องการอบรมการให้ความรู้บางทีเด็กๆเนี่ยบางทีก็จะได้บ้างแต่ผู้ใหญ่เนี่ยดื้อค่ะไม่ค่อยฟังใช่ไหมเราจะมีวิธีกิจกรรมใหม่ๆอะค่ะกิจกรรมใหม่ๆที่ไม่เคยทำเลยอะให้เขากิจกรรมแบบนั้นอะเช่นการศึกษาเชิงปฏิบัติการเนี่ยและให้เกิดผลเนี่ยนะการศึกษาเชิงปฏิบัติการเนี่ยเราต้องทำไปแล้วให้เกิดผลแล้วให้เขาเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงคนที่เข้ามาในกิจกรรมเนี้ยต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการติดตามผลเป็นระยะเมื่อเราเห็นแล้วว่าเขาเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะได้ขยายทำยังไงเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องไปศึกษาแล้วก็ไปติดตามผลเอาผลพวกนี้มาแล้วว่าเราจะได้ขยายผลให้กับกลุ่มอื่นๆได้ต่อไปค่ะเนี่ยค่ะเป็นความคิดที่แบบไม่ทราบว่าจะตรงกับที่ทางนี้ต้องการหรือเปล่าค่ะทั้งคุณสุวรรณาคะคือเดี๋ยวขออนุญาตย้อนกลับไปในเรื่องโครงการกับกิจกรรมต่างๆก่อนที่ทางด้านศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยได้มีการจัดตั้งขึ้นนะคะถ้าสมมุติตอนนี้เนี่ยมีคุณผู้ฟังท่านอื่นที่กำลังรับฟังรายการเราอยู่ในขณะนี้ค่ะหรือว่าพื้นที่อื่นที่อยากจะจัดทำโครงการเช่นนี้บ้างอย่างเช่นเน้นในเรื่องของครอบครัวเยาวชนแล้วก็ชุมชนอย่างเงี้ยค่ะทางด้านคุณสุวรรณาพอมีอะไรจะแนะนำบ้างไหมคะว่าควรที่จะเริ่มต้นในส่วนของโครงการต่างๆนี้อย่างไรหรือว่าคุณที่จะดำเนินการในส่วนของโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องการเน้นในเรื่องของครอบครัวเยาวชนแล้วก็ชุมชนอย่างนี้อย่างไรบ้างนะคะค่ะเราต้องค้นหาก่อนเริ่มแรกเราก็ต้องคิดแผนการก่อนว่าเราจะทำเรื่องครอบครัวนะให้ครอบครัวในเกิดความเข้มแข็งเนี่ยค่ะเราพอคิดแผนการกำหนดการแล้ววิธีการแล้วนะเราก็ต้องไปหาผู้ที่มีความสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกับอย่างเราใช่ไหมคะโดยให้คณะกรรมการเนี่ยไปหาแต่ละอำเภอมาใช่ไหมคะเมื่อหาได้มาแล้วเราก็ต้องมาคุยมาทำความเข้าใจกับกลุ่มครอบครัวแต่ละครอบครัวนั้นว่าเราจะมีการจัดครอบครัวสุขสันต์และครอบครัวอบอุ่นเนี่ยค่ะเราจะจัดโครงการเนี้ยเพื่อให้ครอบครัวเนี่ยมีความเข้าใจซึ่งกันและกันในครอบครัวเพื่อที่จะสร้างครอบครัวให้อบอุ่นใช่ไหมคะแล้วเราก็จะพาเขาไปเข้าค่ายซึ่งเข้าค่ายเนี่ยต้องหาวิทยากรที่เก่งๆอะค่ะใช่ไหมคะต้องหาวิทยากรที่พูดถึงว่าตอนนั้นที่ไปเข้าค่ายกันนะคะหูร้องไห้กันทุกครอบครัวเลยไม่มีครอบครัวไหนที่ไม่ร้องไห้คือถึงช่วงเวลาเปิดใจอะค่ะแม่ลูกไม่เข้าใจกันแม่พูดดีๆเงี้ยลูกก็คิดว่าแม่ประชดประชันอะไรพวกนี้พอเสร็จแล้วร้องไห้กันทำความเข้าใจกันแล้วโอ้ตอนเนี้ยพอกลับมาเนี่ยอีกรูปแบบนึงเลยใช่ไหมคะดิฉันก็เข้าไปตามพอเขาได้เขาเข้าใจกันแล้วดิฉันก็เข้าไปตามเราต้องติดตามด้วยค่ะแล้วเป็นยังไงเข้าไปติดตามแต่ละครัวเรือนว่าเขาเป็นยังไงใช่ไหมคะแต่ทั้งถ้าสมมติเราเข้าไปสัก20ครัวเรือนเนี่ยมันจะไม่ประสบความสำเร็จทั้งหมดหรอกมันก็จะมีครอบครัวที่ประสบความสำเร็จมั่งไม่ประสบความสำเร็จมั่งใช่ไหมคะแต่ส่วนใหญ่แล้วจะมีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะค่ะสุดท้ายนี้ค่ะคุณสุวรรณาคะมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายสำหรับประเด็นที่เราได้ร่วมพูดคุยกันในวันนี้บ้างไหมคะก็อยากให้การปฏิรูปเนี่ยเกิดขึ้นจริงและทำได้จริงเพื่อที่ประเทศของเราเนี่ยจะได้พัฒนาไปในทางที่ถูกทางไม่ใช่ว่ามาแข่งแย่งกันแล้วก็เอาประโยชน์ของส่วนตัวเป็นหลักให้นึกถึงประโยชน์ของประชาชนประเทศชาติเป็นหลักนะคะเพื่อที่เมื่อประชาชนของเราเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีถามว่าประเทศเราจะดีไหมคะ
ใช่ไหมคะเราอยากให้ประเทศเราเนี่ยเพราะเริ่มตั้งแต่ประชาชนและประเทศชาติเราเนี่ยมีความสุขอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นค่ะค่ะในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะทางด้านคุณสุวรรณากลั่นแสงประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดสมุทรสงครามค่ะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะคุณสุวรรณาค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะนั่นก็เป็นเสียงสัมภาษณ์นะคะจากทางด้านคุณสุวรรณากลั่นแสงประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดสมุทรสงครามค่ะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะในประเด็นการทำงานของภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปด้านการเมืองของศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดสมุทรสงครามค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมารับฟังข่าวประชาสัมพันธ์ช่วงท้ายของรายการกันค่ะคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าสำหรับผมนะครับคนที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศนอกจากความรู้ความสามารถแล้วยังต้องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเพื่อที่จะนำพาประเทศไปสู่อนาคตที่ดีกว่าจริงไหมครับพี่สิงห์แห่งสถาบันภาพปกเกล้าใช่แล้วครับอย่างที่ซุนยัตเซนเคยกล่าวเอาไว้ว่าถ้าเราเชื่อมั่นว่าทำได้ต่อให้ต้องย้ายภูเขาถมทะเลในที่สุดก็สำเร็จจนได้แต่ถ้าใจเราคิดว่าทำไม่ได้แม้จะง่ายแค่พลิกฝ่ามือก็ยังไม่ประสบความสำเร็จซุนยัตเซนเป็นนักปฏิวัติที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นผู้บุกเบิกการปฏิวัติประชาธิปไตยในประเทศจีนและเป็นประธานาธิบดีเฉพาะการคนแรกเมื่อสาธารณรัฐจีนก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1912มรดกสำคัญของซุนอยู่ในการพัฒนาปรัชญาการเมืองของเขาซึ่งรู้จักกันในชื่อหลัก3ประการแห่งประชาชนอันได้แก่ชาตินิยมประชาธิปไตยและความเป็นอยู่ของประชาชนครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าประเทศไทยเนี่ยนะครับนอกจากจะเจอปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็อีกสารพัดปัญหาแต่มีปัญหาหนึ่งที่คนไทยไม่ค่อยให้ความสำคัญก็คือปัญหาการคอร์รัปชันทั้งที่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประชาชนอย่างเราๆว่าแต่พี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าคิดยังไงกับเรื่องนี้ครับก็อย่างที่ท่านอนันต์ปัญญารชุนอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่18ของไทยเคยกล่าวว่าในสังคมไทยถ้าเผื่อเราคิดว่ากินตามน้ำได้นั่นเป็นกรรมของสังคมซึ่งในสมัยท่านเป็นรัฐบาลนโยบายที่โดดเด่นก็คือการบริหารที่เน้นความโปร่งใสซึ่งได้รับเสียงชื่นชมจากประชาชนและได้รับการยอมรับจากต่างประเทศจนได้รับฉายาว่ารัฐบาลโปร่งใสยังไงล่ะครับผมว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่ทุกๆคนในสังคมไม่ควรนิ่งดูดายปล่อยให้การทุจริตคอร์รัปชันมาบ่อนทำลายสังคมไทยประเทศไทยของเราจะได้โปร่งใสไร้คอร์รัปชันสักทีนะครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะในช่วงนี้ค่ะดิฉันขอนำข่าวประชาสัมพันธ์จากทางสถาบันพระปกเกล้านำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะสถาบันพระปกเกล้าขอเชิญชวนผู้สนใจลงทะเบียนเข้ารับฟังสัมมนาวิชาการครบรอบ24ปีแห่งการสถาปนาสถาบันพระปกเกล้าในวันอังคารที่27กันยายน2565ค่ะโดยผ่านระบบ Zoom และ Facebook Live สถาบันพระปกเกล้าค่ะสำหรับหลักการและเหตุผลนะคะของการสัมมนาในครั้งนี้นะคะเนื่องด้วยสถาบันพระปกเกล้าเป็นสถาบันทางวิชาการที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของประธานรัฐสภามีหน้าที่เผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไปสู่ประชาชนรวมทั้งการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสถาบันพระปกเกล้าก่อตั้งในปี2541และได้สั่งสมองค์ความรู้งานวิชาการที่เป็นที่ยอมรับมากมายในวาระวันที่5กันยายน2565เป็นวโรกาสที่สถาบันพระปกเกล้าครบรอบ24ปีและกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่25นี้สถาบันพระปกเกล้าจึงมีการสัมมนาวิชาการครบรอบ24ปีแห่งการสถาปนาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการงานวิจัยที่โดดเด่นในช่วงที่ผ่านมาค่ะ
สำหรับวัตถุประสงค์นะคะของการสัมมนาในครั้งนี้ค่ะเพื่อที่จะนำเสนอผลงานวิจัยของสถาบันพระปกเกล้าที่โดดเด่นและได้รับรางวัลในเวทีต่างๆค่ะรูปแบบการสัมมนานะคะก็จะเป็นการเปิดเวทีสัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom และ Facebook Live สถาบันพระปกเกล้าค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่สนใจนะคะอยากจะเข้ารับฟังสัมมนาวิชาการครบรอบ24ปีแห่งการสถาปนาสถาบันพระปกเกล้านะคะก็สามารถที่จะเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์kpi.ac.th ค่ะหรือจะโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับการเข้ารับฟังสัมมนาวิชาการครบรอบ24ปีแห่งการสถาปนาสถาบันพระปกเกล้าได้ที่เบอร์โทรศัพท์021419597ค่ะข่าวประชาสัมพันธ์ต่อมาค่ะทางสถาบันพระปกเกล้าเปิดรับสมัครนักวิชาการหลายอัตราในระดับปริญญาโทปริญญาเอกทางด้านนิติศาสตร์สถิติเชิงปริมาณรัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์เศรษฐศาสตร์การเมืองหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องค่ะคุณสมบัติของผู้สมัครนะคะจะต้องจบการศึกษาด้านสถิติการวิจัยเชิงปริมาณจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษค่ะแล้วก็มีประสบการณ์นะคะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและงานวิชาการเกี่ยวกับการเมืองการปกครองรัฐธรรมนูญรัฐสภาสันติวิธีการปกครองท้องถิ่นและการเมืองภาคพลเมืองค่ะสำหรับตำแหน่งและก็ขอบเขตงานของพนักงานวิชาการและวิจัยตามหน่วยงานที่เปิดรับนะคะจะมีวิทยาลัยการเมืองการปกครองวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่นสำนักวิจัยและพัฒนาและสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองค่ะสำหรับผู้ใดที่สนใจนะคะสามารถที่จะเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะได้ที่เว็บไซต์kpi.ac.th หรือจะโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์021419757และ021419642ค่ะข่าวประชาสัมพันธ์ต่อมาค่ะทางสถาบันพระปกเกล้าขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีถวายภาพพระกฐินพระราชทานประจำปี2565ณวัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารตำบลในเมืองอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนในวันเสาร์ที่29ตุลาคม2565ค่ะด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินประจำปี2565ตามที่สถาบันพระปกเกล้าขอพระราชทานไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์ณพระอารามหลวงวัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารตำบลในเมืองอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนในวันเสาร์ที่29ตุลาคม2565เวลา9นาฬิกาสถาบันพระปกเกล้าจึงขอเชิญชวนนะคะทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายภาพพระกฐินพระราชทานพ.ศ. 2565เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทุกท่านนะคะสามารถที่จะเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพได้นะคะซึ่งช่องทางต่างๆนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาดูรายละเอียดได้นะคะที่เว็บไซต์ kpi.ac.th ค่ะหรือจะโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เบอร์โทรศัพท์021419629และ021419637ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดของรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าในค่ำคืนนี้ค่ะในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณนิสราเพ็งขำจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจนำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันสามารถรอติดตามกันได้นะคะเวลาเดิม20นาฬิกา10นาทีไปจนถึง21นาฬิกาค่ะในวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะดิฉันนิชชาสวรรพนังต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคงความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าพี่สิงห์ได้ข่าวว่าจบนิติศาสตร์มาคิดว่ากฎหมายที่ดีเนี่ยต้องเป็นยังไงครับกฎหมายที่ดีก็ต้องใช้บังคับได้เป็นการทั่วไปได้ไม่เฉพาะเจาะจงแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งสิครับและก็ต้องปรับใช้ได้ตามความจริงด้วยถึงจะเรียกว่ายุติธรรมสำหรับทุกคนอ๋อเหมือนวาทะของศาสตราจารย์ดร.อมรจันทรสมบูรณ์ที่ว่าหลักกฎหมายจะเป็นกฎเกณฑ์ที่ดีได้ก็ต่อเมื่อหลักกฎหมายนั้นตอบสนองความเป็นธรรมในสังคมใช่ไหมล่ะครับซึ่งศาสตราจารย์ดร.อมรจันทรสมบูรณ์ถือเป็นนักนิติศาสตร์ร่วมสมัยคนสำคัญคน
นหนึ่งท่านมีส่วนทำให้เกิดการพัฒนาด้านกฎหมายมหาชนเป็นอย่างมากและในอดีตท่านยังเคยเป็นเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกางานคิดงานเขียนบทความหลายชิ้นของท่านยังแสดงออกถึงความมุ่งมั่นที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการนิติศาสตร์เพื่อการปรับปรุงองค์กรในกระบวนการยุติธรรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วยนะครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมคิดถึงรอยยิ้มพิมพ์ใจที่เคยให้กันคิดถึงน้ำใจแบ่งปันให้กันตลอดมาถึงแม้ว่าเราต่างใจคนไทยค่อยๆพูดจาเราอยู่กันมาด้วยความสามัคคีความสุขวันนั้นบนพื้นแผ่นดินนี้เรายังคิดถึงทุกนาทีสิ่งเหล่านี้จงคืนกลับมาจะคืนรอยยิ้มพิมพ์ใจให้คนไทยทั้งชาจะตามความหวังให้ใจทุกดวงที่ขาดหายจะอยู่เคียงข้างหนึ่งลมที่คอยพายปัดเป่าพายุร้ายให้ผ่านพ้นไปสดใสเราคนไทยจะยิ้มได้ในไม่ช้าร ู้ไหมความเป็นคนไทยไม่เคยหายไปเห็นไหมรอยยิ้มพิมพ์ใจยังคงส่งมาเชื่อมั่นว่าความสดใสจะกลับมาในไม่ช้าจงอย่าอ่อนล้าศรัทธาในความดีความสุขวันนั้นบนพื้นแผ่นดินนี้เรายังคิดถึงทุกนาทีอยากให้สิ่งเหล่านี้จงคืนกลับมาจะคืนรอยยิ้มพิมพ์ใจให้คนไทยทั้งชาความหวังที่ใจทุกดวงที่ขาดหายจะอยู่เคียงข้างนั่งลมที่คอยพายปัดเป่าพายุร้ายให้ผ่านพ้นไปแผ่นฟ้ามีวันสดใสเราคนไทยจะยิ้มได้ในไม่ช้าจะตามความหวังให้ใจทุกดวงที่ขาดหายจะอยู่เคียงข้างนั่งลมที่คอยพายปัดเป่าพายุร้ายให้ผ่านพ้นไปแผ่นฟ้ามีวันสดใสเราคนไทยจะยิ้มได้ในไม่ช้าแรงร้อนให้รอหายกับสายฝนลางทีอุทกทนกระทั่งท่วมทั่วพื้นนา
ลางทีพายุร้ายก็กล่ำกลายกระนำมาลางทีก็ข้าวกล้าถูกหนูนอนออกบนเบี้ยชาวนาก็เช่นนี้กี่ร้อยปีไม่เคยเปลี่ยนความจนจึงวนเวียนเป็นเพื่อนคู่อยู่เคียงกายจวบมีพระแม่เจ้าจึงเพื่อเศร้าและโศกหายทุกร้อนก็ผ่อนคลายเหมือนน้ำซับให้เย็นสูทรงสอนให้รู้ค่าของชาวนาว่าใหญ่หลวงปลูกเลี้ยงโลกทั้งปวงเป็นงานเหนื่อยและหนักแรงทรงเป็นกำลังใจเสด็จไปทุกคนแห่งชาวนาที่ล้มแล้งพระทรงรับมารำเรียงจับมือที่แข็งกร้านมาลองงานละเอียดเนียนเส้นสายถูกลายเขียนจนอ่อนขอกว่าเส้นเขียวกี่เดือนและกี่ปีกว่าแท่งเหล็กจะบางเรียวใหญ่ไหมจะยึดเกลียวเป็นกลุ่มแพร่ที่แพร่พรายงานนั้นในวันนี้สำเร็จมีออกมากมายกี่หมื่นชีวิตไม้จะไกลจากความยากจนอรุณสินสว่างเบื้องท้องฟ้าบนที่ฟุบแทบสุธาดลก่อฟื้นชีพมาชื่นบานสมที่อุทิศองค์อุทิศทรัพย์มหาศาลเสกจินตนาการจนกำเนิดสินแผ่นดินคนใดที่ได้ดูก็จะรู้ประจักษ์สิ้นว่า